ดีบ่ดีแค่รู้จักตรงนี้มันเดียวก็เบาใจสบายนั่นละความดีหายทุกข์หายยากหายนิดหายเหนื่อยหายเมื่อยหายหิวหายทุกข์หายยากหายลำบากลำคาญพุทโธเบิกบานแล้วกายหุตาจิตรูตาจิตเบากายก็เบากายมุทุตาจิตกมุทุตาเมื่อจิตอ่อนแล้วกายก็อ่อนไม่ใช่อ่อนแออ่อนนิ่มนวลเหมือนกับสำลียิ่งกว่าสำลีแท้ไม่เกิดแข็งกระด้างไม่เป็นคนดื้อไม่เป็นคนด้านไม่เป็นคนขี้เกียจไม่เป็นคนขี้ข้านใจมันอ่อนนิ่มนวลนะเนี่ยใจมันดีดีนะเนี่ยรู้จักนะหายเนี่ยที่คิดประสาทที่นะเมื่อคิดสงบแล้วโรคไข้ไข้เจ็บได้ก็สงบกิเลสจังไรมันก็สงบหมดนะงับดับหมดทุกข์ทั้งหลายนี่หรอกในปากกันในสมองคงเห็นไปพวกเราสร้างไปแต่วันนี้ต่อไปใจไม่ดีกับพุทโธขึ้นมาเนอะมันขี้เกียจขี้ค้านกับพุทโธขึ้นมาเนอะให้รู้จักไว้มันโกผีโกสัมมาคาพาควายชมพุทโธขึ้นมาเนอะรู้ขี้เกียจขี้ค้านพุทโธขึ้นมาโยคนขี้เกียจดีไหมล่ะไม่ดีไม่ใช่หรอไม่ดีก็เลิกขยันนั่นก่อนเจ้าไม่ดีแล้วนำพุทโธแม่เป็นผู้รู้ขาดพุทโธเนี่ยทำเลยเป็นเรื่องเล่าเรียนก็อยากรู้ทำอะไรก็อยากรู้มันรู้จักเนี่ยนะพุทโธนั่นนะเข้าใจต่อไปนะเป็นไงเราเนี่ยเรามันจะปวดที่สหายยังเนี่ยพุทโธก็หายจะเป็นให้ต่อไปนั่นเลยคนว่าง่ายสอนง่ายนะบอยชักบอยยุดก็ยุดนะเฮ้ยเต็มไม่ได้นะว่ายากสอนยากไม่ได้นะพระพุทธเจ้าท่านสอนแกเรามาทำเพื่อระงับกิเลสระงับจันไรระงับความชั่วช้าลามกโดนทำบุญล้างบาปล้างบาปไม่ได้ทำบุญล้างบาปมีล้างด้วยน้ำด้วยผ้าจิตเราสงบนิ่งสบายนั่นบาปก็หายไม่ได้มันได้รับตัวความสุขมันได้รับตัวความสงบไปเลยนั่นเราล้างบาปล้างกรรมมีล้างมีน้ำพอจิตเราสงบนิ่งสบายนั่นความชั่วทั้งหลายมันก็ดับหมดนั่นนะตาคนรู้จักไม่มาทำบุญทำกุศลมาไกลแสนไกลมาเสียเปล่าๆนั่งลังคดลังโผเจ็บบังเอวเสียเปล่าๆไม่ได้นะรู้จักใช่ขอสำคัญนะใจเทศน์หนาฟังตรงพ่อเทศนาเป็นอย่างนี้ล่ะคือมุขเทศคือคุณยินหรอกนะว่าเทศก็บอกสอนรู้จักดีรู้จักชั่วเทศเหมือนกับยอมสอนลูกสอนเต้ามันไม่ดีก็มันสอนมันนี่ก็ยอมไม่ดีก็สอนมันดีสั่งสอนศาสนาพระคำสั่งสอนสอนให้รักความชั่วสอนให้ทำคนดีสอนให้คนทุกข์งานนั่นนะศาสนานี่เพราะนี่ศาสนาไม่ดีนั่นศาสนาที่ไหนไม่ดีอะไรเป็นศาสนาจะอยู่ที่ไหนศาสนาคือฟ้าอากาศเป็นศาสนาคือต้นไม้ภูเขาเรากอเป็นศาสนาหรือบ้านเมืองถนนหนทางเป็นศาสนาแน่หรือว่าในลูกุติสลาลงคำบวชวิหารเป็นศาสนาศาสนาคำสั่งสอนสอนอะไรเล่าสอนกายสมรจาใจคนแน่สอนกายสมรจาใจคนรวมแล้วกับกายวาจาใจนี้เป็นพระพุทธศาสนาไม่ใช่ดินเป็นพุทธศาสนาท่านบัญญัติไว้ตรงนี้ทำมีนา 84,000 มาทำมาขันท่านบัญญัติตรงนี้สอนไปในกายวาจาใจให้ละความชั่ว
ความชั่วมีอยู่ถือนี้ที่กายที่วาจาใจของคนมันเส้นอื่นมันชั่วสอนละคนชั่วสอนละเพื่อใดกลัวเราทุกข์กลัวเรายากกลัวลำบากลำคาญกลัวเราอดเราจนกลัวเราต้องทุกข์เลยยากมันสอนให้ละความชั่วเท่านั้นไม่ใช่อื่นชั่วฟ้าอากาศมันไม่ได้ชั่วอะไรใจคนติ่มทุกข์มันยากใจคนที่ไม่ดีอันลางชั่วอยู่ตรงนั้นสอนกายสอนใจคนทำคุณงามความดีนะไม่ใช่อื่นดีใช่ฟ้าอากาศดีก็ไม่เป็นเขาหรอกใจคนนั่นดีเมื่อใจคนดีแล้วมันก็มีความสุขความเจริญมันสอนมันมีความสุขสอนมันมีความเจริญศาสนาเป็นอย่างนี้คนว่าจะทำลายศาสนาเฮ้ยทำลายหัวมันทำลายศาสนาได้เลยเนาะว่าไงเขาว่าคนด่าศาสนาทั่วหมดทุ่งสนามหลวงด่าทุกวันโหมันเป็นด่าเด็กทุ่งสนามหลวงศาสนาทุ่งสนามหลวงมันจะเป็นด่าด่าหัวมันท่านเองล่ะด่าไปด่ามาเป็นที่โชคกินหนวดลงรู้มันสร้างบาปสร้างกรรมมาก่อนเออใครกำลังเกลียดแล้วปากไม่ดีพูดไม่ดีว่าไงล่ะเออทำไมล่ะต้องรักษากายวาจาใจเรียบร้อยอันนั้นกายก็ไม่วาจามันก็เรียบร้อยไม่เรียบร้อยก็พูดถึงนั่นว่าไงเนี่ยกายเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยเราก็ต้องการนั่นคนเราหายใจเรียบร้อยนะสอนยินยังเราใจดีทุกคนหรือยังนะไม่ดีตรงไหนเราต้องแก้ไขมีตัวแก้มลองกลับแก้มันแก้แต่ต้นเนี่ยตายมันตัวแก้มันทำอะไรไม่ได้เด้ตาโลโตลายแก้อะไรแล้วแน่มันจะแก้จะเสริมแก้มันแก้ไม่ได้ที่เออเรานี่มาแก้เดี๋ยวนี้นะตามันโลโตมันลายแล้วมันแก้ไม่ได้เด้แก้นี่รีบแก้แต่ต้นนะอย่าถึงเป็นตาโลโตลายเนี่ยเออสอนคนดอกที่แก่ดอกถ้ามันซักมันบรรยุตก็แก่ตัวนี่ดูว่าไงล่ะร้องแก่บัดสิ่งไม่ดีไงล่ะมันนี่ต่อไปว่าไงล่ะนี่แหละที่สอนตรงนี้ดีแล้ววันนี้ใจยังแง่ขึ้นไม่ดีเพราะว่ามันไม่ดีเป็นทุกข์ไหมล่ะนะใจไม่ดีเป็นทุกข์ไหมล่ะแง่ใจดีเป็นสุขไหมล่ะแง่ดูสิหมดตรงนี้ดูอะไรที่อื่นนี่วันละหานั่นดีนี่ดีหาไม่เจอหรอกใจแล้วมันสงบเรียนกับเรียนไปนอกมันก็ไม่ได้มูกันในโกนอกผมมาเห็นธรรมเรียนธรรมเรียนในหลักเรียนกายเราเรียนวาจาใจของเราดูกายดูวาจาใจของเราเมื่อประได้เห็นสังขารร่างกายเราแล้วนั่นแหละผู้นั้นเห็นธรรมเนี่ยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้ารู้พระพุทธเจ้าเรียนรู้พระพุทธเจ้าผู้นั้นจะเข้าสู่บริเวณผ่านดับทุกข์ในวัฏสงสารเรียกว่าเวียนว่าตายเกิดอีกนี่ละพากันได้สลับแล้วในวาสาสนีเป็นธรรมะคำสอนนี้เห็นนำมาชี้แจงแสดงให้ฟังแล้วทางไกลทางไกลทางในทางนอกรวบสรุปข้อใจความแล้วในพระพุทธศาสนาคือกายกับใจนี้เป็นที่ตั้งแห่งพุทธศาสนาคือกายกับใจนี้เป็นที่ตั้งแห่งมรรคผลเมื่อเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วโยนิโสมนสิการพากันกำหนดตัวแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดตนเป็นไปในธรรมคำสอนแต่นี้ต่อไปเราท่านทั้งหลายไม่มีความประมาทแล้วจะประสบพบเห็นแต่ความสุขความเจริญดังได้แสดงมาเอวังก็ไม่ด้วยประกาศเลยเสนี
ตาโรธรรมาวัชันติอายุปโนสุขังภาลังรักเกิดหลายเหนื่อยเป็นหนัวใจดียังใจดีมันเคราะห์ยังนะหมดแล้วหมดแล้วนะความนิทานสีกรณ์ใส่เนี่ยทำแล้วมันไม่เคราะห์สักทีสินว่าเนี่ยใจดีไม่เคราะห์เนี่ยรวมเงินสั้นนี่สีกรณ์ใส่คนหนึ่งเนี่ยลูกราชาไปเห็นรอยเก้งเห็นรอยเก้งเอ๊ะรอยอะไรรอยเก้งเอ๊ะไม่ตัวยังไงมันไปยังไงจึงเกิดอะไรจะรู้ตัวมันไปเห็นเห็นจะรอยมันดักว่วงเมื่อกี้ดักเป็นคุณดักคือปลายไม้หนอดไม้นะดักถึงปลายไม้พอแล้วคนหนักบอกโกหกเหรอแม่อีแก้มันขึ้นต้นไม้ยังไงไม่รู้ว่าไงเขาสอฟาดมันคือต้นไม้ยังไงแม่แม่เนี่ยลูกเสียนามาดไปนี่ลอยลอยอีแก้มมาทำไงในตัวมันดักม่วงเนาะคนดักไปดินไปดินนะดักไปดินโอ้เราผู้หกราดลูกราชาตายเราเนี่ยเป็นไงเนาะว่าคนนั้นมันจะมายามมันจะมาสายมามาเป็นดึกคนแล้วมาถือของลูกมันเจ๊เสนามาเจ๊โอ้เราผู้หกลูกพยานนั่นลูกเจ้าอยู่หัวนะเลยแก้วคุณพี่นักคุณแขวนต้นคุณไม่คุณนะแยกหัวมังวิภาคสาตักสินไม่ได้ที่ทุกของใครล่ะที่ทุกของใครใครตัดสินก็ว่าได้เมื่อโยไอ้บอกสีกระนใช้มาไปเส้นเมืองมาไปตัดสินบอกแล้วไอ้บอกแล้วเดี๋ยวไปไปก่อนมากันไม่มากสักทีเอาไปตามอีกนะที่สองไปตามอยู่ทำไมไม่ไปจุดก่อนเอาไปก่อนนะไปก่อนไปแล้วคอยมาสักทีตามอีกนะสามครั้งสี่ครั้งเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาสักทีอันนี้เราดาบประคันพร้อมแล้วเนี่ยมันไม่ว่าประหารหรือเปล่าคือดาบประคันเนี่ยนะเส้นบอกทำไมไปทำไมไปประหารเดี๋ยวนี้เออมันก็ไปแล้วที่ประหารมันไปแล้วพอไปเชิญถามเนี่ยเอาเส้นทำไมไม่มาบอกหรอกมาทุกทีมาที่แรกกันนะมาแล้วโอ้เห็นไฟไหม้กินดินทรายปุ้นปุ้นไฟไหม้กินทรายโอ้เป็นข้อยันไงล่ะกลับไปรดน้ำมนต์อยู่วัดขุดวันนี้เออกลับไปรดน้ำมนต์อาบน้ำมนต์อยู่วัดมันเป็นข้อเนี่ยไฟไหม้กินดินทรายนะกลับมาแล้วมาที่สองเนี่ยนะมารดน้ำลงวัดแล้วสั่นกลับมาอีกปุ๊บว้าวต้นไม้มันตายรอดปองเป็นใบสาบานว่ามันปรมัดความว่านี่กล้าไปลดน้ำมนต์อีกฉันหรอกนะกล้าไปลดน้ำมนต์อีกเออนะลดน้ำมนต์กับเนื้อวัดคลองแล้วบอกว่าที่สามมาอีกมาไปถึงหลังโคกลิ้นไม่น้ำเห็นปลาซิ่วก็ดีดอกมะขามเสาเสาต้นต้นโอ้ข้อยังวัดกล้าไปลดน้ำมนต์อีกเลยแน่จังมาบาทนี้นะจังค่อยมาเลยที่มันไปมหาปัญญาอย่างนี้เด้อเสียงมันก็เป็นอย่างนี้อ้าวผู้ใดเคยเห็นไฟไหม้กินซ่าสักทีแล้วล่ะอ่านแก่ไปนี้เด้อผ
ไฟไหม้ชีวิตไม่พวกเราทั้งหลายมีแต่ศึกษาแต่มีแต่ฟังเรื่องศาสนาศึกษาได้ศึกษาเฉยๆและการได้ฟังว่าเรารู้เราเข้าใจพุทธศาสนาแต่ถามที่แท้ศาสนาอะไรเป็นศาสนาเนี่ยพากันศึกษาศาสนาฟังศาสนาถามหาตัวพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนล่ะว่าประเทศเรานับถือพระพุทธศาสนาอะไรเป็นศาสนาเดี๋ยวนี้มันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตั้งแห่งพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าวางศาสนาไว้ตรงไหนล่ะนี่แต่ในธรรมคุณท่านบอกว่าเอหิปสิโกเอหิปิโกจงร้องเรียกสัตว์ทั้งหลายมาดูธรรมท่านไม่ไปดูธรรมท่านมาดูธรรมอันนี้ดูธรรมกับธรรมที่ไหนเล่าคือรูปธรรมอัตภาพร่างกายเรานี้รูปธรรมนามธรรมคือดวงใจของเรานี่ท่านบัญญัติในศาสนาตรงที่นี้ธาตุทั้ง4ขันธ์ทั้ง5อายตนะทั้ง6นี่ท่านวางศาสนาไว้ตรงนี้นะท่านไม่ได้วางที่อื่นเนี่ยพากันน้อมครูปนายโกน้อมเข้ามาให้พิจารณาตรงนี้มาเรียนตรงนี้ถ้าเราไม่ได้เรียนตรงนี้ไม่เห็นตรงนี้ไม่ได้ดูตรงนี้แล้วเลยพากันหลงวุ่นวายทุกวันนี้ถ้าพากันจะสำเร็จนักสำเร็จผลใครต้องการหาความสุขหาความสบายใครทำอะไรก็ดีพระเมน้อมเข้ามาถึงตอนน้อมเข้ามาถึงตอนแล้วพระพุทธเจ้าวางศาสนาในตนของเรานี้ท่านไม่ได้วางอื่นไกลนี่เป็นหลักพุทธศาสนาท่านวางศีลสมาธิปัญญาไว้คิดดูสิศีลท่านก็ไม่ได้ว่าอื่นเป็นศีลพากันพิจารณาดูสิทั้งหมดสังรวมกายสังรวมวาจาสังรวมใจให้เรียบร้อยเราไม่ทำโทษน้อยใหญ่ทางกายทางใจของเราแล้วนี่เป็นอย่างนี้นะท่านบอกไว้ศาสนาอยู่ที่กายที่วาจาที่ใจของเราไม่อยู่ที่อื่นนี่ท่านสังรวมเรื่องเป็นอย่างนี้กันในพิจารณาศีลคือกายเรานี่เป็นศีลวาจาเรานี่เป็นศีลกายเรานี่เป็นศีลคือกายของเราไม่ขาดทรัพย์ลักทรัพย์ประพฤติจกรรมคิดดูวาจาของเราไม่กล่าวมุสาวาทหลอกลวงสอบลวงใครไม่กล่าวคำหยาบซ่าด่าสาตระกูลมุขคนอื่นโดยโสนะแล้วก็บอกเนี่ยใจไม่คิดโลภแพงเล็งรักของบุคคลอื่นนะใจไม่คิดนะคนอื่นสิหายใจไม่คิดเป็นมิจฉาทิฏฐินะเท่านั้นวางไว้ตรงนี้นี่มันวางศาสนาไว้เป็นข้อปฏิบัตินี่สมาธิแล้วก็บอกว่าทำใจตั้งมั่นนี่ให้ใจเราตั้งมั่นใจต้องเที่ยงตั้งตรงมันไม่เอียงเองไปในความรักในความชังเป็นผู้ไม่หลงนี่อันนี้ศาสนาพันวางเนี่ยนะอันนี้ปัญญาความรอบรู้ในตรงสังขาร
สังขารล่ะอะไรเป็นสังขารกายสังขารจิตสังขารสังขารคือความปรุงความแต่งเนี่ยสังขารทั้งหลายเหล่านี้เป็นมาพิจารณาไม่มันไม่เที่ยงพิจารณาในสังขารทั้งหลายเนี่ยให้เรารู้สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นแหละเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนนี่ในพิจารณาสังขารความปรุงแต่งหายแล้วปรุงเป็นบุญปรุงเป็นบาปนี่มันเกิดจากไหนล่ะนี่มันวางไว้ได้ตรงนี้มันไม่ได้วางดื่มศาสนาอันนี้ในวาทปาติโมกท่านก็บอกในบาลีว่าสัพพะปาปัจฉะอาการนังกุศลสุปสัมปดาสาธิตาประโยชน์ปันนังเอตังพุทธศาสนังแปลใจความว่าให้ละความชั่วทั้งกายทั้งวาจาดวงใจอันบอกความชั่วก็ไม่อยู่ที่อื่นอยู่ที่กายอยู่ที่วาจาอยู่ที่ใจของเรานี่อันบอกนี้ตอนไหว้วางในตรงนี้ศาสนาดูสารสุปสัมปดาอันในเจริญคุณงามความดีที่กายที่วาจาใจของเรานี่เจริญยังไงคุณงามความดีจนว่าเราให้การรักษาศีลภาวนาเนี่ยพากันมาปฏิบัติกันเนี่ยให้เจริญให้เกิดให้มีขึ้นในตัวของเรานี่มันบอกเนี่ยสิ่งใดดีนี่พากันทำฮะในวันนี้ท่านบอกว่าวันนี้อเยกิจมาตะปังโกญญามันนังสุเวจิตอันใดดีรีบทำสิในวันนี้ท่านไม่ได้บอกไปวันโน้นวันนี้หรือตัววันนี้มันมีวันเดียวเท่านี้มันไม่มีหลายวันจิตอันใดดีรีบทำนะบอกนี้มรณังสุเวเราไม่รู้จักว่าความตายของเราจะมาถึงเมื่อไหร่ท่านเฮราชาเรารู้ไหมล่ะความตายของเราเรานั่งอยู่เนี่ยมันเป็นเรารู้ไหมฉะนั้นท่านได้ทำจนในวันนี้ เห็นในวันนี้รู้ในวันนี้มันมีวันเดียวตัวนี้ล่ะมันไม่มีหลายวันนี่ท่านเทศนาไว้เนี่ยพากันให้พิจารณาให้มันรู้มันเห็นต่อไปสาธิตะปริโยตปันนังมาทำใจผ่องใสทำยังไงใจผ่องใสคือใจปราศจากกิเลสตัณหาราคะโลภะโทสะโมหะวิชาตัณหาประธานภพชาติใจเราปราศจากตัวนี้มันใจเราก็ใสคือมันใสคือมันไม่ได้มัวเมามันไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนเป็นอย่างนั้นเรื่องมันมีเหตุนั้นพากันในฟังมาตรงนี้เอาตอนนี้ไปพากันนั่งฟังเข้าที่ฟังเอาเข้าที่ฟังนั่งทำแล้วมันเห็นอย่าสักแต่ว่าเอาทำจริงๆจังๆมาเราอยากได้ความสุขความสบายนั่งให้สบายสบายอย่างใดสบายแล้วนั่งให้สบายนี่ละเราไม่เคยนั่งก็ทำไม่ได้นั่งตั้งฟังเดี๋ยวฟังมันเดินบอกแล้วโอ้เป็นนิโกน้อมเข้ามาเป็นแต่ฟังนี่ที่ฟังจริงหรือไม่จริงท่านอธิบายแล้วนั่งสบายวางท่าวางทางสบายสบายนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายสบายสบายเมื่อกายสบายแล้วสบายยังกายของเรานั่งดู
ยังมันขับตรงไหนมันยังไม่สบายเราอยากสุขอยากสบายนั่งสบายสบายเมื่อกายสบายแล้ววางดวงใจสบายมันไม่นี่แหละวางดวงใจสบายแล้วให้นึกถึงที่พึ่งของเราเราอะไรเป็นที่พึ่งนอกจากคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์แล้วนี่น้อมเข้ามานึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในใจพระธรรมอยู่ในใจพระอริยสงฆ์อยู่ในใจใจเราผู้รู้พุทธะคือความรู้เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ไม่ได้เคยไม่ทันรู้จักผู้รู้จักแล้วเราเคยทำยังไงก็ตั้งสติลงที่นั้นผู้ไม่เคยทำในเบื้องต้นนึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามคนแล้วให้รวมเอาแต่พุทโธพุทโธพุทโธคำเดียวให้ลับตางับปากนะให้ลึกในใจลิ้นก็ไม่กระดกกระดิกให้ระลึกก็สวยๆให้ลึกถึงความรู้ความรู้ตรงไหนแล้วให้ลึกดูหายใจดูพุทโธหายใจแรงๆดูความรู้สึกตรงไหนแล้วให้ตั้งสติไว้ในที่รู้แพ่งดูในที่รู้ความรู้ตรงนั้นตั้งไว้ตรงนั้นตาก็เพ่งดูไว้ตรงนั้นที่ความรู้สึกอยู่นั้นหูก็ไปฟังที่รู้อยู่นั้นฟังเพื่อเหตุใดเราอยากรู้ว่าตัวเรานี่น่ะเป็นยังไงมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์ให้รู้จักมันเรามานี่ต้องการความสุขความสบายเพราะเหตุใดมันจึงไม่สบายเกิดมาในโลกนี้อะไรพายขับข้องบางคนก็อยากร่ำอยากรวยทำไมมันไม่ร่ำไม่รวยบางคนก็อยากคนทุกข์ทำไมมันไม่พ้นมันคาอะไรมันคล้องอะไรเนี่ยเราจะรู้จักที่คล้องคล้องตรงไหนก็เลยจะได้แก้ตรงนั้นนี่ให้รู้จักอย่างนี้ผู้ปฏิบัติเนี่ยมันไม่ดีเพราะเหตุใดคือจิตของเรามันไม่สงบมันสมข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างนะมันสมไปอยู่งั้นมันไม่ได้ตั้งในทำกลางหน้าอกของเราตั้งดวงใจของเรานะมันไม่ตั้งนะเมื่อจิตตัวนี้ไม่ตั้งมันก็ไม่มีความสุขมันทรงตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสสัมผัสข้างนอกเรียกว่ากามอารมณ์กามอารมณ์รู้จักรูปอารมณ์สัทธารมณ์ขันธารมณ์ละสารมณ์โพธคารมณ์ธรรมารมณ์เข้ากันกับลมก็ไปหยุดความสำคัญมันหมายนั้นมันไม่มีตัวไม่มีตนเอาอะไรไม่ได้แต่มันนึกสุขอยู่นำรูปนำเสียงนำกลิ่นนำรสรสก็ได้เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเราได้ยินได้ฟังแล้วโอปัญญิโกน้อมก็ยตนะภายในเด้น้อมก็มาดูตาดูหูดูจมูกของเราดูเรียนดูกายดูใจของเรา
นี่ยตานี่มันเป็นยังไงให้รู้ตามเราสิหูเป็นยังไงให้รู้เสียงหูของเราสิจมูกเป็นยังไงให้รู้กลิ่นจมูกของเราสิลิ้นเป็นยังไงให้รู้จักรสลิ้นของเราสิกายของเราเป็นยังไงรู้สัมผัสกายของเราสิใจของเรามันหลงอะไรนะให้รู้จักนี่ล่ะถ้ามันน้อมก็มาถึงนี่แล้วสิ่งเท่านี้สิ่งเหล่านี้มันเกิดมาจากไหนตาก็ดีหูก็ดีจมูกก็ดีลิ้นก็ดีกายก็ดีเหล่านี้มันเกิดมาจากดวงใจคือผู้รู้นะภายในนี่มันเกิดจากดวงใจนี้อันนี้ใจตรงนี้เราจะมาทำให้รู้เราอยากรู้เราหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสและนี่ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นคนว่าเป็นเราเป็นเขาเราก็ต้องน้อมมาพิจารณาตัวตนของเราที่มากรรมฐานนี่กรรมฐานเนี่ยให้พากันเพ่งเล็งดูให้มันรู้จักมันหลงอะไรเสียงก็ดีกลิ่นรสสัมผัสอะไรก็อยู่ในรูปนี้หมดเกิดจากรูปนี้อันนี้รูปนี้มันมีอะไรแล้วมาเพ่งดูที่ขันบกตะจะเปลี่ยนโตนี่มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุรานี่ขันบกปัญญาปัญญาเวกหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุราโอเรนะปะกาลาสาสุจินโนท่านบอกว่าเต็มไปโดยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอาทิมิสมิงกายเยในกายนี้นี่ทั้งว่าเต็มไปโดยของไม่สะอาดในกายนี้ท่านบอกนั้นไม่ได้บอกกายโน้นกายนี้ก็แปลว่าเพื่อกายตนของเราทุกคนในกายนี้ท่านบริกายโน้ตคือกายนี้คือกายของเรานี่แหละเต็มไปยังไงของไม่สะอาดกายนี้เยสาคือผมนี่เต็มไปอย่างนี้ผมไม่สะอาดหรือไม่สะอาดดูสิมันเป็นคนหรือมันไม่เป็นคนมาดูที่ผมของเรามันลุกมันเลื่อนออกมามันเป็นยังไงทุกข้าวทุกอาหารเรารับทานได้ไหมผมเนี่ยอันเดี๋ยวเราไปสำลักสาสามสักปีหนึ่งเดือนหนึ่งก็เป็นไงผมของเรานั่นกลิ่นมันก็ดีสีมันก็ดีเป็นไงมันสะอาดไหมทำไมเราจะมาไปหลงละถ้าเราพิจารณาแล้วสิมันนี่มันไม่สะอาดนะพิจารณาดูเถอะนะนี่โลมาคือขนตามสระพางร่างกายเรามันสะอาดจังไงนักขาคือเล็บก็มันสะอาดเมื่อไรล่ะไปแกะไปสำลักอยู่ไม่ใช่ละหรือถอนออกมาดูเป็นไงเล็บคนเล็บเราเนี่ยนี่ดิจิตนานี่แหละเต็มไปอย่างนี้ทั้งตาฟันมาดูที่ฟันของเรานั้นเป็นยังไงในถูได้สำลักอยู่ทุกวันไม่ใช่หรอถ้าไม่ถูไม่สำลักนั้นเป็นยังไงหรือถอนออกมาดูนั่นมันเป็นคนหรือมันเป็นอะไรจริงไหมอ่ะมันสะอาดหรือไม่สะอาดให้ดูให้เพิ่งรู้ทันทิฏฐิโตเราจะรู้เองเห็นเองนี่แพ่งพิจารณาอย่างนี้มันเป็นคนเหรอมันเป็นผู้หญิงหรือมันเป็นผู้ชายฟันหรือมันเป็นอะไรมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์แล้วมันเป็นยังไงตาโจคือหนังมันเพิ่มอยู่ที่ในตัวของเรานี่หนังนี่มันเป็นไง
อาลามิสระอาบน้ำดับสักเดือนหนึ่งมันเป็นยังไงหรือเอาน้ำออกแล้วเป็นยังไงล่ะตัวของเรานั้นเป็นคนหรือมันเป็นยังไงมันสะอาดหรือไม่สะอาดนี่ต่างคนต่างเพ่งดูที่ทำไมเราจึงพากันหลงเข้าใจว่าเป็นคนเข้าใจมันสะอาดคำสั่งสอนเราไม่สะอาดแล้วก็ไม่สะอาดไม่ใช่แล้วหรือสะอาดเอานั่งคนดูที่นั่งตนก็ตามนั่งคนเลยก็ตามสะอาดยังไงล่ะมันเต็มไปด้วยของโสโครกสกปรกไม่ใช่ล่ะนี่เพ่งเห็นอย่างนี้มันจะไปละสกายทิฐิได้มันยังละว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนมันจิตของเรามันก็ไม่ทุกข์เลยเด้มันก็ไม่หลงเลยเด้นี่เห็นธรรมผู้ปฏิบัติธรรมนี่รู้อย่างนี้เอาหนังออกมาแล้วเป็นไงตัวคนเมื่อละหนังไม่มีอะไรสักอย่างแผ่นแลนโบไปมันเป็นคนละเป็นยังไงน่าดูไหมมีแต่เนื้อมันไม่ใช่ละมีแต่เลือดมีแต่น้ำเหลืองมันไม่ใช่ละสะอาดไหมล่ะน่าดูเต็มเป็นยังไงอันนี้เอาหนังเอาเนื้อเอาดูออกเบ็ดเนื้อเหลือแต่ร่างกระดูกเป็นยังไงอ่านเช่นพิจารณามันรู้เพื่อไม่ให้หลงนี่แหละเป็นข้อสำคัญการประพฤติและการปฏิบัติจนในผู้เห็นอย่างนี้จนในผู้เห็นธรรมมันจึงไม่ถือทิฏฐิมานะอาหารตามมามังไม่ถือเต็มถือเตลบมันเห็นอย่างนี้แล้วจิตมันก็วางได้จะถือไปเพื่ออะไรมันไม่ได้อะไรสักอย่างอันนี้เหลือแต่ร่างกระดูกกระดูกเป็นไงมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์มันดีหรือมันชั่วกระดูกที่กระดูกแขนกระดูกขากระดูกแขนกระดูกศีรษะกระดูกสันหลังกระดูกศีรษะดูจะเป็นไงนี่จำแนกแตกเลยเด้อมันรู้มันเห็นเด้อนี่สิ่งเหล่านี้เป็นของทิ้งทั้งมันไม่ใช่หรอกเด้อเป็นของเอาเรานำมาหลงมันนี่สิเดี๋ยวนี้พวกเรานี่เพิ่งให้เห็นเพิ่งให้รู้การประพฤติปฏิบัติคำสอนพระเจ้ารู้จักพ้นจากทุกข์ต่างปฏิบัติให้เพิ่งรู้เพิ่งเห็นอันนี้สิไม่แต่เห็นอันเดิมเนี่ยมีหลงอันนี้เราเห็นอันนี้ท้องนะเอาออกทิ้งเอาตับเอาไตเอาไส้น้อยไส้ใหญ่มาดูอาหารเก่าอาหารเอามาดูเป็นไงน่าดูไหมเป็นนาดูดิเราอาศัยนี่เลยเราเป็นคนนี่มันเป็นอย่างนั้นเมื่อเราเห็นไปอย่างนั้นจิตของเราตอนนี้พุทธาความเบื่อหน่ายคลายจากในรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสสัมผัสทั้งหลายต่างๆมันก็ไม่มีที่ได้ซึ่งอธิบายมานี้เป็นแต่ของทิ้งทั้งหมดเอ้าหรือใครจะใส่คนตับคนหรือจะเอาไหมล่ะหรือใครจะเอาออกมาดูที่เห็นดังด้วยซึ่งมันนี้คืออะไรเขาเป็นสุขเป็นทุกข์ไหมใช่เขาเป็นทุกข์ไหมหันต่อหันใหม่เขาเป็นทุกข์ไหมเขาเป็นยังไงอะไรทุกข์ตัวนี้นี่ละวิจารณาโมให้รู้จักหัวใจตัวมันจะรักษาได้เนี่ยเมื่อเราจะแม่แต่ตอนนี้เรามันจึงไม่หลงมันยังจิตของเรามันก็จะสงบได้มันจะละสกายทิฐิได้วิธีที่สาจะสงสัยไปในอื่นมันไม่เป็นแล้วมันเป็นอย่างนี้
เหตุนั้นต้องพิจารณาค้นอยู่อย่างนี้นี่หนทางที่จะเข้าสู่มรรคผลหนทางนี้บางคนจะทำยังไงไม่ให้เกิดนะจะไม่จะเกิดบางคนทำยังไงจะพ้นจากทุกข์เมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วมันก็พ้นเองถ้าเราไม่เห็นอย่างนี้แล้วมันไม่พ้นไม่พ้นเพราะใดมันมาหลงอันนี้ถือเป็นตัวเป็นตนถือเป็นสัตว์เป็นบุคคลถือเป็นเราเป็นเขานี่ของเรานะถ้ามันไม่ใช่ของเราสักอย่างแล้วอธิบายมันนี้มันเห็นไปอย่างนั้นนะนะนี่โมอธิบายแล้วเรามาอาศัยนะอาศัยโมนี่นะคือในพิจังน้ำดีน้ำดีเป็นคนไหมหรือเป็นอะไรน้ำดีเสียมหนังน้ำเสลดแล้วนะลูกโคน้ำเหลืองแล้วโลหิตังน้ำเลือดเลือดเป็นคนหรือเป็นอะไรแล้วนะเราก็ไม่เห็นอยู่เฉยเลยเลือดคนนะดีไหมชอบไหมนะมันไหลออกมามีถูกหรืออะไรถูกเนี่ยไอ้ตัวเราเนี่ยนั่นมันเป็นไงเป็นคนนะเป็นไงมันสะอาดหรือไม่สะอาดไอ้พึ่งรู้มันเต้เรามาใส่นี่เราเป็นคนนะเสื้อโทน้ำเหงื่อละอาสู้น้ำตาละวะสาน้ำเหลือละเหี้ยโลน้ำลายสิงคานิกาน้ำมูกขี้ตะมูกมันดีหรือยังไงน้ำลายล่ะนาสิกาน้ำไข่ข้อล่ะนกตังน้ำมูดคือน้ำเยี่ยวเป็นยังไงไข่เก็บไว้หรือเป็นยังไงเป็นของสัตว์เป็นคนนั้นมันเป็นอะไรเรามาหลงอันนี้นั่นในพากันพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วจิตของเรามันก็ว่างพุทโธใจของเราก็เบิกบานใจของเราก็สว่างซึ่งเหล่านี้เขาไม่ได้เป็นอะไรเขาเป็นแต่ธาตุดินธาตุน้ำเท่านั้นนี่แต่จิตเราลองเห็นเป็นนะมันก็สงบที่มันไม่มีที่ได้มันไม่มีที่เอาเพราะมันไม่ใช่เป็นคนไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนมันเป็นไปอย่างนั้นเห็นอย่างนั้นแล้วสักพักพระธรรมมันเป็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยคนเราเลยหลงที่อันนี้เป็นทุกข์ที่อันนี้นะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายว่าไงแล้วเราก็กลัวความทุกข์กลัวความเกิดกลัวความแก่กลัวความเจ็บความตายไม่ใช่หรอนั่นเมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่กลัวมันเกิดมาก็เป็นทุกข์ให้พิจารณาเลยก่อนท่านก็มีพิจารณาอื่นท่านภาวนาดูพิจารณากายพิจารณาจิตของเราตรงนี้ดูกายดูจิตของเราตรงนี้ดูเพื่อใดเพื่อให้รู้กายนี้ไม่รู้จิตตรงนี้เราไม่รู้กายของเราไม่รู้กายเรากายคนอื่นก็ไม่รู้ไม่หลงไม่รู้จักจิตของเราจิตคนอื่นก็ไม่รู้หลงมันจะดูให้มันรู้กายนี้ล่ะไปวันนี้เขาจะทำการทำงานรายหนึ่งก็จะมีวัตถุมากเลยก็ตามทำบุญ550 วันรายนี้เขาจุดเขาไฟทิ้งนะมีประโยชน์แล้วทางร่างกายเราเนี่ยมันไม่เป็นแกนเป็นสารและไม่มีสลัก
และมันไม่สะอาดเต็มไปด้วยความไม่สะอาดเมื่อเราพิจารณาเห็นแล้วในสิ่งเหล่านี้เต็มไปด้วยความไม่สะอาดแล้วมันก็ไม่หลงนี่มันเข้าใจว่าของนี่มันเป็นของดีของดีเป็นของสะอาดสะโอ้เลยอยากได้รักใคร่ชอบใจเห็นความสมุดชุดชวมแล้วมันก็ไม่อยากได้นะเห็นมือแค่เปียกมุกมาเหมือนกับสิ่งของมันจะไม่เห็นผ่านความทำสบายอย่างเนี้ยเราชอบก็ดูดูแล้วเห็นทะลุมันขาดไปอย่างนึงไปแล้วมันทำถ้าคืองั้นแล้วก็ไม่เอามันสมุดนี่การเราเห็นความสมุดชุดชวมมันก็ไม่ต้องตาเพื่ออะไรความสมุดชุดชวมเพื่ออะไรความไม่ดีเห็นงั้นที่เกิดมาไอ้เราเนี่ยนี่เมื่อจิตเห็นกายนี่แล้วเป็นงั้นแล้วมันก็ไม่ทะเยอทะยานดิ้นรนเห็นจิตของตนจะไปปฏิสนธิในภพใดชาติใดมันก็รู้รู้เพศใดนี่จะได้สอนนะครับกระนั่งสมาธิเข้าที่พิจารณาให้มันรู้ตอนนี้ไปเข้าที่แผ่นพิจารณาจดหมายเข้าที่ดูดูจิตนี่ดูกายของเรานั่งเข้าที่มาดูดูรู้ยังไงวางทางสบายแล้วเรานั่งสบายสบายนั่งสบายนี่เราทั้งหลายต้องการความสุขความสบายต้องการความผลทุกข์ผลไทยต้องการความชั่วช้าละมอกต้องการความทุกข์ความจนนี่เราให้นั่งดูเมื่อกายแล้วสบายแล้วนั่งให้สบายวางสบายแล้ววางลมใจสบายดูลมใจของเรานี่เราจะดูตรงไหนมือจักที่ดูมือจักที่โยงจึงให้ลึกถึงที่พึ่งของเราคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เชื่อว่าอยู่ในใจเมื่อเห็นอยู่ในใจแล้วจะนึกลึกคำบริกรรมภาวนาว่าในเบื้องต้นพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามแล้ว